กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงของ Motoring Update นะคะช่วงนี้เรามีข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาฝากคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Honda Accord Hybrid ใหม่อีกขั้นของยนต์กรรมไฮบริดด้วยเทคโนโลยีไฮบริดอันล้ำสมัยล่าสุดจาก Honda Sport Hybrid Intelligent Multimode Drive หรือ IMMD ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังด้วยกำลังสูงสุดทั้งระบบ215แรงม้าเพิ่มความสนุกสนานเร้าใจในการขับขี่ด้วยโหมดการขับขี่แบบ Sport อีกทั้งสามารถขับขี่ในโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ EV Drive Mode ได้อย่างต่อเนื่องและทำความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้อัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมด้วยมิติใหม่ของเทคโนโลยีความปลอดภัยภายใต้ Honda Sensing ซึ่งรวมฟังก์ชันความปลอดภัยขั้นสูงเข้าด้วยกันเพื่อความมั่นใจในทุกการขับขี่ลงตัวกับดีไซน์ที่หรูหราสง่างามและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันHonda Accord Hybrid ใหม่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน Sport Hybrid Intelligent Multimode Drive หรือ IMMD ด้วยการทำงานของเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร Atkinson Cycle DOHC iVTEC Sub 16วาล์วผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลัง2ตัวพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้าหรือ ECVT และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1.3 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการชาร์จและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กำลังสูงสุดทั้งระบบได้ถึง215แรงม้าสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างอัจฉริยะเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพการขับขี่ได้แก่โหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ต่อเนื่องและทำความเร็วได้สูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดการขับขี่ด้วยระบบไฮบริดและโหมดการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้เข้าถึงอารมณ์การขับขี่ในสไตล์สปอร์ตที่สนุกสนานเร้าใจ Honda Accord Hybrid ใหม่ได้เพิ่มโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งทำความเร็วให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโดยผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้เพียงกดปุ่มสปอร์ตที่อยู่บริเวณคันเกียร์ระบบ Sport Hybrid IMMD จึงเป็นระบบ Full Hybrid ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังแต่ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมสูงถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรอีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง99กรัมต่อกิโลเมตรโดยยังมาพร้อมกับมิติใหม่ของเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัย Honda Sensing ที่ผสานการทำงานเรดาร์และกล้องด้านหน้าเพื่อตรวจจับสภาวะแวดล้อมบนท้องถนนแล้วแจ้งเตือนผู้ขับขี่หรือช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับและผู้โดยสารในรถรวมถึงเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนการออกแบบภายนอกยังคงความหรูหราสง่างามและเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าพร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันหรือ Daytime Running Lights และไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED ที่ตกแต่งด้วยกรอบสีฟ้ากระจังหน้าดีไซน์พิเศษตกแต่งด้วยเส้นสายสีฟ้าโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยสปอยเลอร์หลังและล้ออันลอยดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตภายในห้องโดยสารกว้างขวางมอบความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานระดับพรีเมียมอาทิระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมทระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบรองรับ Apple CarPlay พร้อมด้วยพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันที่ให้การควบคุมระบบต่างๆทำได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสและเพิ่มความหรูหราด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลใหม่นิสสันเผยรายชื่อ27เกมเมอร์ไทยที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ Nissan GT Academy Thailand Season 3เพื่อคัด6คนไทยสู่อังกฤษพิชิตฝันเป็นนักแข่งระดับโลกรายงานจากบริษัท Nissan Motor ประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่ตื่นเต้นเร้าใจเปิดโผรายชื่อ27เซียนเกมผ่านรอบคัดเลือก Nissan GT Academy Thailand Season 3ได้ไปต่อเพื่อฝ่าด่านทดสอบบนสนามจริงกับซิลฟี่ DIG Turbo ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามปทุมธานีสปีดเวย์ระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้คัด6ผู้ชนะไปเข้าค่ายปั้นนักแข่งระดับโลก Nissan GT Academy Race Camp ที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษลุ้นโอกาสเปลี่ยนชีวิตเป็นนักขับรถแข่งมืออาชีพกับทีมระดับโลกอย่าง Nismo คาซูทากะนามบุประธานบริษัท Nissan Motor ประเทศไทยจำกัดบอกว่าโครงการ Nissan GT Academy Season 3ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากเซียนเกมชาวไทยจากทั่วประเทศที่เดินทางมาล่าฝันเป็นนักแข่งรถระดับโลกโดยจากการจัดการแข่งขันเวทีแข่งพิเศษ2ครั้งในกรุงเทพที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเหล่าเกมเมอร์ร่วมลงแข่งอย่างคึกคักโดยได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน27คนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นไหวพริบสมาธิและความสามารถในการทำความเร็ว
ในการขับแข่งบนเครื่องซิมูเลเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Gran Turismo Sport อย่างยอดเยี่ยมด้านนางสาวสุรีทิพย์ละอองทองโฉมทองดีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบอกว่าในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการฝ่าด่านทดสอบที่สุดเข้มข้นเพื่อคัดเลือก6คนที่เก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดและเร็วที่สุดไปเข้าค่ายปั้นนักแข่งที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงเหมือนอย่างที่เกมเมอร์หลายคนที่กำลังโลดแล่นและได้ลงแข่งในรายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกในขณะนี้แหมเป็นไงบ้างคะ Accord Hybrid เปิดตัวใหม่ก็น่าสนใจอยู่ฮะเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ไปเทสได้เร็วๆนี้เดี๋ยวคุณโก้เทสแล้วมาพูดคุยกันในช่วงการเทสรถนี้ก็เห็นชมหน้าไปก่อนกันละกันนะคะแต่ตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage www.facebook.com/motoringonair วันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ